การมาบวชในพระพุทธศาสนาออกมาจากเจตนาที่สำคัญเป็นเจตนาที่สละทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ให้หลุดลอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยใช้เคยผ่านมาเจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจึงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริงผู้ที่ท่านเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะข้าศึกสิ้นเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุดลอยไปจากหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดที่จะโง่เขลาบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดลอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียงแบบโลกๆและเป็นเจตนาของกิเลสนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านจงทราบเจตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะเคารพเรื่องสายศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจึงมีเจตนาแยกหลายแขนงจึงไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเจตนาอันใดเป็นเจตนาที่เดี่ยวเป็นเจตนาที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเจตนาอันใดที่เป็นเจตนายังถูกหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเพียงเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านผู้ที่บวชมาแล้วในศาสนาทราบหรือยังว่าเวลานี้สวขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบจากสาจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวขาตธรรมจึงเป็นธรรมที่สุดรสดร้อนๆประกาศกลางวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเคารพทั้งหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดผิดพลาดตกหล่นออกไปจากความรู้สึกของตนว่าได้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนั่นเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยได้เป็นความผิดพลาดที่เจ้าของไม่เดือดร้อนมากนักและผู้อื่นก็ไม่กระรับได้รับความกระทบกระเทือนจากความผิดพลาดประเภทนั้นๆผิดจากความผิดพลาดที่มีเจตนาเป็นไหนๆเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งสวขาตธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทัศน์กำลังความสามารถของเราแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสดาและจะถึงในวันใดวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้นและหลุดพ้นไปเป็นเวลานานเพียงไรนั่นเป็นเพียงการสถานที่อัน
ไม่หนีจากมืดกับแจ้งนี้ไปได้เลยเพียงเท่านั้นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าอยู่โดยสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีกี่แล้วจะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเรียกว่าก้าวหน้าเสมอไปไม่ถอยรับกลับหลังคืนสู่มหันตทุกข์ทั้งหลายที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้อันใดที่สำคัญในโลกนี้เราเรียนธรรมต้องเรียนโลกเพราะโลกกับธรรมคล้ายกันอยู่เมื่อเรียนโลกเมื่อเรียนธรรมคือเรียนธรรมย่อมจะทราบซึมทราบไปถึงโลกแต่การเรียนโลกที่จะมาซึมทราบถึงธรรมนั้นเป็นไปยากถ้าไม่มีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะแอบแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านธรรมะจะไม่มีเลยแต่ผู้ที่เรียนธรรมะนี้จะต้องทราบเรื่องของโลกไปโดยลำดับลำดาเพราะเหตุใดเพราะโลกถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์หมายถึงใครทำไมหมายถึงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสำคัญนี้ไม่มีอะไรคำว่าเป็นสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งใจเป็นสำคัญสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องใจติดคล้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ท่านผู้วิเศษวิโสท่านผ่านพ้นไปสักมากน้อยเพียงไรเราทำไมจึงมากำดำกำขาวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งที่หอบภพหอบชาติอยู่ตลอดอนันตการมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาบหามภพชาติซึ่งออกจากวิบากคือการกระทำของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากคืออวิชชาปัจจยาสังขารและสรุปความลงแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้แบกผู้หามผู้ใดเป็นผู้รับความสุขความทุกข์กระทบกระเทือนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่กายกับจิตนี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นสำคัญกายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแต่จิตต้องมีกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับสนิทเสียเท่านั้นส่วนร่างกายหากไม่เป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปกติสบายดีหรือหมั่นหมายถึงถามถึงส่วนสุขภาพทางร่างกาย ส่วนใจสบายดีหรือนี่ทำไมจึงไม่ได้ถามกันเพราะใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกันท่านเหมือนเราเหมือนท่านทั่วทั้งโลกธาตุมีแต่ผู้แบกกองทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้ามหาอำนาจกดขี่บังคับไว้ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยจะเอาความสุขมาพอสวัสดีเหลือได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นของสำคัญมากในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้สรุปความลงมาในความรับผิดชอบของเราคือกายกับใจเป็นสำคัญใจเป็นของสำคัญอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรมีน้ำหนักในความสำคัญยิ่งกว่าใจดวงนี้การเกิดมาถ้าไม่ใช่ใจเข้าไปสมสู่อยู่ร่วมกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งสมมุติทั้งหลายแล้วใครจะเป็นผู้ไปในปัจจุบันนี้ร่างกายของเราที่เกิดมานี้เรายังพอทราบได้ว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ในร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์มาก็นับว่าดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากนี่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าจิตได้เข้าประสิทธิปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชชาเป็นเชื้อสำคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิดในที่สูงต่ำต่ำและลุ่มดอนนั้นเป็นเพราะอำนาจแห่งวิบากเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างวิบากพาให้สร้างวิบากขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนมากก็มีแต่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากส่วนบุญที่เป็นแง่แห่งธรรมพาสร้างนั้นก็มีน้อยด้วยเหตุนี้เวลา
เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั้นเป็นนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั่นสัตว์นั่นชื่อนั่นนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาต่างหากตัวเขาเองเขาหาได้ทราบไม่ว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติอันใดมนุษย์เราจึงมักยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีกรีตัวมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งที่เป็นนักโทษในเรือนจำแห่งวัฏจักรด้วยกันเรายังทราบไม่ได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์เรานี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ในวัดและอาศัยการเลี้ยงดูของวัดอยู่ตลอดมานี้เขามีความสุขความทุกข์แค่ไหนเราว่าเราเป็นพระเราว่าเราเป็นคนจะถือว่าตนมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการเข้าใจผิดไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยเขาไม่มีความคิดอะไรมากมายพอที่จะสอดแสวงหาฟืนหาไฟมาเผาหล่นตนเองมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่สำคัญตนว่าฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันมีร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาพอได้กล้าเข้ามาสู่ขั้นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่านก็ประทานไว้สำหรับแดนมนุษย์นี้เป็นแดนสำคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาประทานตรงไว้สำหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเทวดาอินพรหมสัตว์เดรัจฉานตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ในการรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์มีนับว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมและเวลาตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกหรือนรกอเวจีที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยเมื่อเป็นนั้นจึงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นเสวยกันไปอย่างนั้นวกไปเวียนมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกปรุงไปไหนกี่ตลบทบทวนก็ไม่ทราบว่านี้เป็นของเหมาของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นชนนี้ไปตามภาษีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อจนมิดตัวแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะไปเกิดในภพใดชาติใดกำเนิดใดสูงต่ำขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือมีมากน้อยเพียงไรเราไม่อาจจะทราบได้บกเบียนไปมาและไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามากน้อยเพียงไรคนเราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทำไมจะไม่กระตือรือร้นในเรื่องการสอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตทุกข์ซึ่งตนทั้งตนได้เคยแบกหามาแล้วเป็นเวลานานเราต้องตะเกียกตะกายใจมนุษย์นี้เป็นใจสำคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลับก็เคล็ดลับด้วยสติปัญญามีทางที่จะหลีกเลี่ยงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตว์ทำไมมนุษย์จะไม่ตะเกียกตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบังด้วยความมืดมิดปิดทวารเสียหมดจึงต้องบกเย็นเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมากันนานไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่ตลอดเวลามาจนไปตั้งปัจจุบันนี้นั่นแหละหากว่าพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอยู่ในนี่แหละจึงว่าจิตจึงเป็นของสำคัญมากการมาบวชในศาสนาให้เพ่งเล็งถึงความปวดเปื้องเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเชื้อตัวสำคัญคืออวิชชาปัจจยาตัวมืดมิดปิดทวารภายในใจมันต้องชำระแก้ไขตัวนี้ให้ได้จึงถือใจเป็นสำคัญสิ่งภายนอกให้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นขอให้ยังมีชีวิตอัตภาพเป็นไปได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมมากสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาจนกระทั่งถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไม่รอแหละวอกแวกขอนแผลเอ็นนู้นเอ็นนี้สิ่งภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่งอาหารปัจจัยยีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เรือเฟื
บิณฑบาตอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาสนะคืออะไรไม่ใช่หอประสาทราชมณเทียนกี่ชั้นกี่ชั้นหรือ4ชั้น5ชั้น9ชั้น10ชั้นลุคโมลเซนาสนังนิสายปัปปชาตตะเตยาวัจวังชาวชีวังสร้างโหกะอยู่นี่คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระผู้มุ่งจะฆ่ากิเลสให้วอดมาภายในจิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภายในเสนาสนะนี่เป็นที่เพียงพอแล้วอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟ้อมันโก้หูจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวจะเรียกว่าเสนาสนะนี้สมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าพูดจะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัฏวนภายในหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบายถ้าถือตามหลักธรรมแล้วก็ว่าบกพร่องมากมาได้เหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านอยู่อาศัยมาส่วนมากมีแต่เสนาสนะในป่าในเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาไปอย่างนั้นนั่นคือเสนาสนะที่สมบูรณ์ในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นยาแก้โรคแก้ภัยก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดน้ำมูดเน่าท่านมีไม่ว่ายาขนาดใดเต็มไปหมดมียังกระทั่งตู้ทั้งหีบยาเต็มไปหมดแล้วบนบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องแล้วสนับภายนอกพอที่ให้เกิดความกังวลมันบกพร่องอยู่ที่ภายในใจของเราคือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่บกพร่องจงพยายามรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกำลังในการต่อสู้กับกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกธาตุนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นการจะวิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดพอตัวจนได้เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจของสัตว์โลกแล้วเราจะทำอย่างไรละเลาะแหละอยู่ได้ยังไงจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันทันแหลกกันลงไปธรรมแดนพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่จงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี่แหละพ้นกันที่นี่แก้กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดสถานที่ใดอันใดจะดีในโลกยิ่งกว่าการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้ชิบหายไปปวงประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งที่ดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้การงานใดการเสาะแสวงหาใดสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี่ไม่ได้สำหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเรายังสงสัยอะไรในโลกอันนี้ทั้งๆที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้เราไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเรานี้ก่อนอื่นในขันห้าของเรานี้ก่อนอื่นรูปคือร่างกายของเหล่านี้มันควรมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิดมันก่อควรเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธาตุกับขันธ์พาอยู่พากินพาขับพาถอดพาถ่ายเลี้ยงเต้นขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธ์นี้เป็นความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียบร้อนแต่ละอย่างละอย่างที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในธาตุในขันธ์แล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดสำหรับธาตุขันธ์หาเกาะหาดอนที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงเอื้อสายให้เป็นความร่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมีบังคับให้คิดให้ปรุงให้ทะเยอทะยาน
ให้ว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดมีอะไรเป็นสถานที่ที่ให้มีความสุขความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจถ้าไม่ใช้ความเพียรเพื่อบุกเบิกฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจนี้ออกได้มากน้อยจะหาความสุขไม่เจอกี่กับกี่กันก็อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกับย้ายนักโทษจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละผิดแปลกอะไรไปเรือนจำไหนก็คือที่คุมขังต้องถูกบังคับบัญชาเพราะฐานะเราเป็นนักโทษหาอำนาจไม่ได้อยู่นั่นแหละนี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพย้ายชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่3แดนโลกธาตุนี้เราอย่าเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตารางไม่ใช่เรือนจำของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้นนอกจากจะให้พ้นนี้ไปเสียเท่านั้นจึงจะเป็นอิสระเสรีอิสระเสรีนี่เท่านั้นอ้าวคิดลงออกนอกจากเราไปต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความวิเศษวิโสอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความวิเศษวิโสอะไรกับดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกินไปด้วยความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนเช่นเดียวกันหาความวิเศษวิโสอะไรกับขันธ์นั้นๆแล้วตื่นอะไรเวลานี้อ้าวคิดไปดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟวิเศษวิโสอะไรเราเสาะแสวงหาอะไรดิ้นรนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยังในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นว่าเป็นความสุขความเจริญสำคัญมั่นหมายหลอกนั้นหลอกนี้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีผลปรากฏเป็นที่พึงหวังอะไรบ้างไม่มีเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเรายังจะฝืนหลงไปตามกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงอยู่เหรอเราเป็นนักปฏิบัติได้หลักธรรมอันเป็นเครื่องสว่างกระจ่างแจ้งส่องดูหัวใจคือสติปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องหัวใจอยู่กับตัวแล้วทำไมจึงต้องปล่อยวางอาวุธเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้จริงไอ้จังนักปฏิบัติอย่าเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไหร่มันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ความหลุดพ้นกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพร่องฟาดฟันกันลงไปบำรุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบตามหลักศาสดาที่พาดำเนินมาแล้วอย่าท้อถอยอ่อนแอเพศของพระไม่ใช่เพศท้อถอยเป็นเพศสุขุมละเอียดคัมภีรภาพเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงจิตจะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าตั้งทางอยู่เสมอแล้วทำไมจะไม่ทราบความคิดปรุงอันเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนที่ออกมาจากใจของตนแท้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทำไมจะไม่ทราบเรื่องของกันแล้วกิเลสมันก็อยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแก้กิเลสเครื่องฟาดฟันหรือปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านผิดมาแล้วและต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของท่านได้หลุดพ้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทำไมเราจะมาแบกมาหามคำว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นำมาใช้สนับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออย่าเสียดายปัจฉาอย่าห่วงใยอะไรในโลกสงสารนี้ตัวของเรานี่เป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกข์เราก็ได้ทราบมาทุกพอแล้วไม่ต้องว่าท่าทุกความทุกเราได้ทราบมาเต็มหัวใจเราเป็นผู้รับผิดชอบในขันของเราตั้งแต่วันเกิดมามีทุกมากน้อยเพียงไรทางด้านร่างกายและจิตใจเราสงสัยอะไรว่าโลกทั้งหลายนี้จะอยู่หอวิมานลานฟ้าที่ไหนมันจะมีความสุขความสบายมันเป็นแบบเดียวกันเพราะอยู่ในที่คุมขังอันเดียวกันนอกจากจะสลัดปัดสิ่งที่กดขี่บังคับให้เราอยู่ในที่คุมขังของเขานี้ออกเป็นอิสระเสรีเสียเท่านั้นเราจะสบายหายห่วงอนาลโยหมดอะไรแล้วเพราะได้เคยอยู่แล้วได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอันนี้มานานแล้วใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนก็ได้รับกระทบกระเทือนมาเป็นเวลานานแล้วสงสัยที่ไหนอีกส่วนธรรมยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเลยเอาดิเอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์คำว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แหละ
ม่ได้อยู่ที่ไหนพยายามทำให้เกิดทำไมใจจะสงบไม่ได้มันเคยกำเริบสืบสานมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ทำไมเรายังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้างความกำเริบสืบสานเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความลำบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบยอบอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความยอบอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานทางด้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความกระเริกเสื่อมสานความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนไหนเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งทำให้จิตสงบแน่ๆลงไปมากยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งน่าอยู่เข้าไปโดยลำดับในขณะที่จิตได้รับความน่าอยู่จากธรรมทั้งหลายก็เป็นขณะเดียวกันที่ขณะจิตนั้นจะต้องตำหนิความวุ่นวี่วุ่นวายของตนเองคือเห็นโทษของตัวเอาที่นักปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้ใครจะได้ในโลกนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราแท้ๆไม่มีใครรับผิดชอบใครนอกจากเราเท่านั้นอุบายวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงตรงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาค้นมาพิจารณามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมมาแก้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนำมาใช้สติปัญญามียานอนกอดเฉยเอาให้จริงให้จังในการประพฤติปฏิบัติหรือเวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันธ์ทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดแล้วในตำรับตำราท่านก็บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนไปแล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในนี้อะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษอวัยวะส่วนภายในตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้หรือวิเศษถ้าวิเศษเราควรจะวิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คลุกคล้ากับสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอุปทานมานานแล้วทำไมจึงไม่เห็นมีความสุขแล้วเรายังจะฝืนแบกหามมันอยู่เหรอไม่พิจารณาคลี่คลายดูหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะเห็นความจริงที่ไหนความจริงต้องเห็นอยู่ที่สิ่งจอมปลอมอันกิเลสเสียสันตั้งรอไว้นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนเปิดความจำปลอมของกิเลสออกเราจะเห็นความจริงโดยลำดับลำนาตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนในและลิบตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะได้ถอนการยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนกับเอาหนามหรือเอาเหลาย่อเข้าในหัวใจเรานั่นแหละผลเป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถูกแหลมหลาย่อเข้าในหัวใจเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันเป็นแหลมเป็นหลาย่อเข้าในหัวใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะกันออกถอดออกถอนออกแหลมหลาได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนให้เห็นตามความจริงพิจารณาทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในวงอวัยวะนี้อาจะเที่ยวอวัยวะใดก็ตามมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั่นตลบหลายตลบทบทวนไม่ยอมให้มันไปไหนจิตนี้เคยได้ส่งได้สายแสไปมามากแล้วไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาธรรมบังคับกิเลสบังคับเคยบังคับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมดบัดนี้จะให้ธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตหรือใช้อาการของจิตมีสติปัญญาเป็นสำคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นนี้ให้เห็นตามความจริงแล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งของสามแดนโลกธาตุนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้นิดหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจก่อกวนจิตใจไม่มีอะไรก่อกวนดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วตะตะพีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นตัวทำลายเห็นโทษก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันที่นี่ให้เห็นเหตุเห็นผลให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะรู้กันที่ใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหลายในขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสถอดถอนกิเลสนอกจาก
สติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้และรู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังธรรมทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมหลุดพ้นกันที่นี่ไม่หลุดกันที่ไหนนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมาโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้แสดงด้วยน้ำใจจริงๆต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตตธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงได้สังเกตสอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัดข้อธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไปก็ดีหรือหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางใดก็ดีให้นำไปคิดนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจจึงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเกะละกะขีดขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ่มมันหนักผู้นั้นมาผู้นี้ไปพระองค์นั้นมาพระองค์นี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปมาขีดมาขวางกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ทั้งที่มีเจตนามันก็หนักได้ชุงทั้งท่อนประแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันขีดมันขวางมันก็เหมือนสูงทั้งท่อนและเหมือนหอกเหมือนเหลาด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัดระวังจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สำคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่มีสิ่งรกรุงรังหูตานี้ออกมาแสดงหยีดขวางหมู่เพื่อนทิ่มแทงหมู่เพื่อนถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆทำอะไรอย่าทำเล่นอย่าละหลอกแล้วแหละฝึกหัดนิสัยให้จริงทำอะไรให้มีเจตนาให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งนั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสต่างหากเมื่อกิเลสมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝืนหายมันเป็นความจริงล้วนๆโดยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปลอมมันแทรกมันแซงมันโต้ตอบหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้ฝืนเราจึงได้รบเราจึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้ฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกเพราะเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจมาเป็นนานนั่นแหละมันจึงเป็นของยากของลำบากยากลำบากก็ช่างความยากความลำบากเป็นปุ๋ยอันสำคัญที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ปราบกิเลสให้ราบลงภายในจิตใจได้เพราะความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเรายานนำความทอดแท้อันแรกว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้ถ้าเรื่องของธรรมนะเอานักสู้สู้ไปเลยกิเลสตายมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นความชอบธรรมของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้องตายเราไม่ตายแหละจะตายยังไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทำความเพียรตายสอนให้คนทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากนี่ไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียรเพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นนี่แล้วไอ้อาจะกลัวแต่ตายเอาเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายบ้างสิเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้างภายในหัวใจแล้วมันต้องมีความกระยิบมีพลังใจภาคภูมิใจเพราะในขณะเดียวกันธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสง่างามภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายสบายขึ้นโดยลำดับพอกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยทำปรากฏขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถูรู้แจ้งหมดแล้วในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งยิ่งกว่าจิตและในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งปกคลุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดตายยิ่งกว่าจิตจนกรอกจนมุมของกิเลสถูกกิเลสบีบบังคับจนหาทางออกไม่ได้ปิดนายเมื่อเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสออกหมดทั้งหลักแก้วหลักฝอยเผาในตัปปธรรมด้วยตัปปธรรมแล้วนั่นแหละที่นี่สันติมหาสันติความสงบอันล้นพ้นพ้นจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงทั้งที่ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติแต่จิตใจเป็นนิมิตหลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดทวงจิตใจอีกแล้วนั่นแลเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นและประทานธรรมไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำอันเลิศดวงนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เลิศ
นอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลยนะในเวลานี้เรามาหาธรรมเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เลวละร้ายทั้งหลายมันปิดมันบังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างเป็นสติกำลังความสามารถพร้อมกับการระวังกลมายาของมันที่จะหลอกเราในเวลาประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความยากความลำบากบ้างเอาให้ดีตรงนี้แล้วก็ไม่พ้นที่จะหลุดไปจากอำนาจของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงเสียที่นี่เรียกว่าราบราบอย่างนั้นเองกิเลสราบอย่าให้จิตราบเพราะอำนาจของกิเลสเวลานี้เรามาพลิกตัวในการต่อสู้ให้กิเลสราบด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเรานั่นคือว่าได้ทำประโยชน์ของตนโดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ประโยชน์ของโลกก็จะตามมาเองมากน้อยตามแต่กำลังความสามารถของผู้นั้นจะนำออกแสดงได้มากน้อยเพียงไรหรือผู้มาเกี่ยวข้องจะควรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามนิสัยความสามารถฉลาดของเขาก็ได้ไปโดยไม่เสียเราก็ไม่เสียเขาไปรับประโยชน์เมื่อได้ทำเป็นมหาสมบัติครองอยู่ภายในจิตใจแล้วกินกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเอาเทศไปสอนไปสอนใครหากรู้จักประมาณรู้จักเวลาเวลาความเหมาะสมไปในตัวนั้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีคำว่าหมดว่าสิ้นและรู้ประมาณเต็มที่เต็มตัวนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทำประโยชน์ให้โลกได้โดยสมบูรณ์เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์ทำสมบูรณ์ในภายในองค์ของท่านแล้วเราในขณะนี้มาทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์มีหน้าที่อันเดียวที่จะมาอบรับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ท่านว่าอะไรสอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจับเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นคติสอนใจตนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนท่านผู้ใดทำถูกต้องดีงามเป็นคติเตือนใจได้ยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติของตนทันทีทันทีชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาจะไม่เปล่าประโยชน์ไม่เสียท่าเสียทีจึงขอให้ทุกท่านได้รักษาเจตนาของตนที่ได้มุ่งในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลำดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรแล้วจะไปเป็นข้าศึกต่ออนาคตในการประกอบความเพียรในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกข์ขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เองจึงขอให้ทุกท่านเน้นนำไปพึ่งปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรรู้สึกเหนื่อยขึ้นมา